หอบทั้งครอบครัวนั่งขายของอยู่ห้างเปิดชีวิตนายโย่งเชิญยิ้มงานในวงการถดถอยยอมเป็นลูกจ้างหาเช้ากินค่ำได้ค่าแรง200เรียกได้ว่าลำบากกันทั่วหน้าจริงๆสำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้ที่ส่งผลกระทบทั้งในแง่ของสุขภาพเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนจนทำให้หลายคนต่างมองหาช่องทางหารายได้เสริมกันทั้งนั้นไม่เว้นแม้แต่คนดังในแวดวงบันเทิงซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยเพราะถูกเลื่อนยกเลิกตารางงานต่างๆไม่สามารถทำงานได้ตามปกติและเมื่อเร็วๆนี้นายโย่งเชิญยิ้มนักแสดงตลกอาวุโสชื่อดังได้โพสต์แชร์เรื่องราวของตนเองที่ตอนนี้รับจ้างขายเสื้อผ้าในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งค่าแรงวันละ200บาทพร้อมบอกชัดว่าใครจ้างทำเอาคนเข้ามาคอมเมนต์หักกระจายแต่ทว่านายโย่งกลับถูกบางสื่อตีข่าวว่าเป็นตลกตกอับจนต้องผันตัวไปขายเสื้อผ้าเสียอย่างนั้นทำให้ล่าสุดตลกดังได้โพสต์ชี้แจงความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้โอ้ยตายแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นฉันขอโทษถ้าฉันโพสต์ทำให้เข้าใจผิดขอบคุณพวกเราทุกคนที่เห็นข่าวแล้วตกใจเป็นห่วงเป็นใยกันขอบคุณทุกสื่อที่เอาข่าวหน้าไปลงก็ด้วยความห่วงใยกันแหละรู้น่าสบายดีขอบคุณในมิตรภาพที่สวยงามโดยนายย่องเล่าให้ฟังว่าลูกของตนขายของอยู่ที่ห้างดังกล่าวอยู่แล้วแล้วช่วงนี้ที่ห้างมีการเปิดจองพื้นที่ใหม่ก็เลยมาถามภรรยาตนว่าอยู่ว่างๆจะลองเอาอะไรมาขายดูไหมภรรยาตนเขาก็ตอบตกลงเพราะเวลาตนไปทำงานภรรยาอยู่บ้านเฉยๆเขาก็เหงาซึ่งวันนั้นตนเข้าไปที่ร้านพอดีก็เลยโพสต์ลงเฟซบุ๊กตั้งใจจะโปรโมทร้านตัวเองแต่ก็มีเล่นมุกขำๆด้วยว่าภรรยาจ้างมาเฝ้าร้านวันละ200บาทซึ่งคนที่ติดตามตนจะรู้อยู่แล้วว่าการโพสต์ข้อความแนวนี้คือมุกตลกของตนอย่างไรก็ตามตนขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงตนจากการโพสต์ข้อความดังกล่าวแต่จริงๆแล้วตนก็ยังมีงานเหมือนเดิม